นายเลิศปัญญาบูรณะบัณฑิตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบคร,วรัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวภายในการประชุม วิชาการบุรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่18หรือว่า Tobacco and Lung Health นะคะว่าพรบรส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพุทธศักราช2562ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2562จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ90วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปตรงกับวันที่มีผลบังคับใช้จริงๆก็คือ20สิงหาคมนี้นะคะ โดยพรบฉบับนี้จะเน้นไปที่การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวส่งเสริมครอบครัวและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลต่างๆโดยในส่วนของความรุนแรงในครอบครัวกําหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการกระทําใดๆที่บุคคลในครอบครัวได้กระทําต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจสุขภาพเสรีภาพ หรือว่าชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัวซึ่งอาจจะต้องขึ้นสารเพื่อพิจารณาความผิดสองสารก็คือสารอาญากรณีที่มีการทำร้ายทางร่างกายกันเนี่ยนะคะก็จะได้รับโทษตามกฎหมายอาญาและสารเยาวชนและครอบครัวกลางซึ่งสารเนี่ยอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัวและสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้านเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด ความรุนแรงขึ้นอีกค่ะ